พอเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ไม่มีใครอยู่เฝ้าบ้านก็ทำให้บรรดามิจฉาชีพใช้โอกาสนี้แหละคะ่ะเข้าไปขโมยของนะคะ <c oughs> เรื่องของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามากับสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เนี่ย <c oughs> เข้ามาลักลอบขโมยของ <c oughs> ทางด้านนายอำเภอพ,พิบูลมังสาหาร <c oughs> ก็ประสานไปยังตำรวจสพพิบูลมังสาหารแล้วก็ตำรวจท้องที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งเจ็ดตำบลให้ช่วยกันหน่อยเฝ้าระวังมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามา อาศัยจังหวะตอนไม่มีใครอยู่บ้านนี่แหละค่ะรวมถึงศูนย์อุพยพด้วยหากพบว่ามีการกระทําผิดมีการจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นมาซ้ําเติมประชาชนต้องดําเนินคดตีตามกฎหมายนะคะซึ่งก็ได้ประสานไปยังตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองให้ตรวจอย่างเข้มข้นในเรื่องนี้แล้วค่ะ